ัสดีค่ะนักศึกษาคงยังไม่ลืมใช่ไหมคะว่าการวัดสัญญาณชีพนั้นประกอบไปด้วย4ตัวหลักๆด้วยกันตัวแรกก็คือการวัดอุณหภูมิตัวที่2ก็คือการวัดชีพจรตัวที่3ก็คือการวัดการหายใจและตัวสุดท้ายก็คือการวัดความดันโลหิตวันนี้ในตอนที่4เรามาเรียนรู้กันในเรื่องการวัดความดันโลหิตค่ะความดันโลหิต blood pressure BP หมายถึงแรงดันเลือดที่เกิดจากการบีบตัวและการคลายตัวของหัวใจแบ่งออกเป็น2ระบบคือ 1. หัวใจห้องล่างขวาโดยหัวใจบีบตัวเพื่อนำเลือดดำไปปอดเลือดจะถูกส่งผ่านไปยังเส้นเลือดแดงที่จะไปปอด Pulmonary Arteries เพื่อไปรับออกซิเจนเมื่อเลือดได้รับออกซิเจนแล้วก็จะเปลี่ยนจากเลือดดำเป็นเลือดแดงไหลกลับมายังหัวใจด้านซ้ายทางเส้นเลือดดำจากปอดสู่หัวใจห้องบนซ้าย pulmonary veins 2. หัวใจห้องล่างซ้ายโดยหัวใจบีบตัวเพื่อนำเลือดแดงไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายเลือดจะถูกส่งผ่านไปยังเส้นเลือดแดงใหญ่ aorta และกระจายไปตามหลอดเลือดแดงไปสู่อวัยวะสำคัญต่างๆรวมถึงแขนและขาซึ่งโลหิตจะมีแรงกระทำต่อผนังเส้นเลือดเมื่อเวลาวัดความดันที่หลอดเลือดแดงที่แขนหรือขาจะได้ค่าตัวเลข2ค่าเช่น120ทับ80มิลลิเมตรประหลอดค่าตัวบนเรียกว่าความดันช่วงหัวใจบีบความดันซิสโตลิกหมายถึงความดันเมื่อหัวใจห้องล่างซ้ายบีบตัวจากตัวอย่างวัดได้ค่าเท่ากับ120มิลลิเมตรประหลอดส่วนค่าตัวล่างเรียกว่าความดันช่วงหัวใจคลายความดันไดแอสโตลิกหมายถึงความดันเมื่อหัวใจคลายตัวซึ่งจากตัวอย่างจะมีค่าเท่ากับ80มิลลิเมตรประหลอดนั่นเองปัจจัยที่มีผลต่อความดันโลหิต 1. อายุทารกแรกเกิดจะมีความดันซิสโตลิกเฉลี่ย78มิลลิเมตรประหลอดความดันโลหิตเพิ่มขึ้นตามอายุและเริ่มสูงจนปกติในวัยผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ความดันโลหิตเฉลี่ย120 80มิลลิเมตรประหลอดผู้สูงอายุความดันโลหิตจะสูงขึ้นเนื่องจากความยืดหยุ่นของหลอดเลือดลดลง 2. เพศตั้งแต่วัยรุ่นเพศหญิงจะมีความดันโลหิตต่ำกว่าเพศชายในช่วงอายุเดียวกันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนหลังวัยหมดประจำเดือนเมโนโพสเพศหญิงโดยทั่วไปจะมีความดันโลหิตสูงกว่าก่อนและสูงกว่าเพศชาย 3. ความเครียดอารมณ์ความเครียดความกังวลความกลัวความเจ็บปวดจะไปกระตุ้นระบบประสาทซิมพาธิติกทำให้เพิ่มคาร์ดิแอคเอาท์พุตและเวสคอนสตริคชั่นของหลอดเลือดส่งผลให้ความดันโลหิตเพิ่มขึ้นแต่อาการเจ็บปวดอย่างรุนแรงก็อาจทำให้ความดันโลหิตลดลงได้ 4. ยายาบางชนิดมีผลต่อความดันโลหิตยาที่มีผลต่อการหดรัดตัวของหลอดเลือดจะทำให้ BP สูงขึ้นยาที่ขยายหลอดเลือดจะทำให้ความดันโลหิตต่ำ 5. ช่วงเวลาแต่ละวันช่วงเช้าความดันโลหิตอาจลดลงเนื่องจากอัตราการเผาผลาญภายในเซลล์ Metabolic Rate และเพิ่มขึ้นตลอดวันจนสูงสุดช่วงบ่ายหรือตอนเย็นและต่ำลงในตอนกลางคืน 6. การออกกำลังกายเป็นการเพิ่มจำนวนเลือดซึ่งถูกฉีดออกจากหัวใจ Cardiac Output ทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้นดังนั้นต้องให้ผู้ป่วยพัก 20-30 นาทีหลังจากออกกำลังกายมา 7. ความอ้วนคนอ้วนความดันโลหิตสูงกว่าคนผอม 8. ท่าทางความดันโลหิตที่วัดในท่ายืนจะสูงสุดรองลงมาคือท่านั่งและท่านอนตามลำดับเนื่องจากเลือดไหลเวียนได้สะดวกในท่ายืนภาวะความดันโลหิตผิดปกติ 1. ความดันโลหิตสูง Hypertensionความดันสูงกว่าปกติ systolic สูงกว่า140มิลลิเมตรประหลอด diastolic สูงกว่า
90มิลลิเมตรประหลอดอาการปวดศีรษะบริเวณท้ายทอยตาพร่าหรือมองไม่เห็นคลื่นไส้อาเจียนชักและหมดสติในที่สุด 2. ความดันโลหิตต่ำ Hypotension ความดันลดต่ำลงกว่าปกติ Systolic ต่ำกว่า90มิลลิเมตรประหลอด Diastolic ต่ำกว่า60มิลลิเมตรประหลอดอาการอ่อนเพลียไม่มีแรงเหนื่อยง่ายกว่าปกติหน้าซีดเหงื่อออกตัวเย็นเป็นลมหมดสติ 3. Orthostatic Hypotension ความดันตกในท่ายืนความดันโลหิตลดลงต่ำกว่าปกติสัมพันธ์กับอาการอ่อนเพลียหน้ามืดวิงเวียนเป็นลม Faint เมื่อลุกขึ้นยืนการเปลี่ยนจากท่านอนเป็นท่ายืนทันทีมีผลทำให้ความดันโลหิตลดต่ำลงทันทีเกิดจากหลอดเลือดส่วนปลายขยายแต่ไม่มีกลไกการปรับตัวเพิ่มขึ้นของจำนวนเลือดที่ออกจากหัวใจควรแนะนำการเปลี่ยนท่าช้าๆวิธีวัดความดันอุปกรณ์เครื่องใช้ 1. สเตโตสโคปหูฟัง 2. สฟิกโมแมนโนมิเตอร์เครื่องวัดความดันมี2แบบ 1.1 เครื่องมือวัด BP แบบใช้ประหลอด 1.2 เครื่องมือวัด BP แบบที่ไม่ใช้ประหลอดนิยมใช้มีหน้าปัดบอกจำนวนตำแหน่งที่ใช้วัดความดัน 1. brachial 2. popliteal การวัดความดันโลหิตปฏิบัติดังนี้จัดให้ผู้ป่วยอยู่ในท่าที่สบายโดยให้นั่งหรือนอนเหยียดแขนข้างที่จะวัดพร้อมทั้งหงายมือขึ้นพับแขนเสื้อข้างที่วัดขึ้นไปเหนือข้อศอกวางเครื่องวัดให้อยู่ในระดับเดียวกับหัวใจผู้วัดควรอยู่ในท่านั่งหรือยืนโดยให้สเกลของเครื่องวัดอยู่ตรงระดับสายตาพอดีและวางห่างจากตาไม่เกิน3ฟุตไล่ลมจากผ้าพันแขนคัฟหมุนปิดปุ่มลิ้นสกรูที่ลูกสูบยางพันผ้าพันแขนรอบแขนเหนือข้อพับขึ้นไป1นิ้วไม่ให้แน่นหรือหลวมเกินไปเหน็บปลายผ้าให้เรียบร้อยคลำชีพจรที่ข้อพับแขน brachial pulse บีบลูกยางด้วยอุ้งมือให้ลมเข้าไปในผ้าพันแขนให้ดันประหลอดในเครื่องวัดขึ้นพร้อมคลำชีพจรจนกว่าจะคลำชีพจรไม่ได้แล้วบีบลูกยางเพิ่มอีก20มิลลิเมตรประหลอดแล้วใส่หูฟังระวางแป้นหูฟังลงบนตำแหน่งชีพจรที่คลำได้จากนั้นค่อยๆ คลายเกลียวลูกยางโดยให้ระดับประหลอดค่อยๆลดลงช้าๆฟังเสียงเสียงตุบแรกที่ได้ยินคือความดันซิสโตลิกค่อยๆปล่อยลมออกจากลูกยางช้าๆสังเกตเสียงที่ดังเป็นระยะเรียกว่าเสียงโครตคอฟซาวด์จนมีระยะหนึ่งเสียงจะเริ่มเป็นเสียงฟู่หรือหยุดไปเลยให้นับค่าความดันประหลอดที่เสียงเริ่มเปลี่ยนหรือเสียงหยุดหายไปเป็นค่าความดันไดแอสโตลิกเพรสเชอร์เมื่อวัดเสร็จแล้วปล่อยลมออกจากผ้าพันแขนให้หมดผ้าพันแขนให้เรียบร้อยทำความสะอาดหูฟังและแป้นด้วยสำลีชุบแอลกอฮอล์ 70% ล้างมือให้สะอาดและเช็ดให้แห้งเป็นอย่างไรกันบ้างคะนักศึกษานักศึกษาเข้าใจไหมคะกับวิธีการหลักการในการวัดความดันโลหิตไม่ยากเกินไปใช่ไหมคะแล้วมาพบกันใหม่ในตอนสุดท้ายคือตอนที่5ในเรื่องของการบันทึกสัญญาณชีพและวิธีการขั้นตอนทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบในการวัดอุณหภูมิจนถึงการวัดความดันโลหิตค่ะแล้วมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปนะคะ